สวัสดีครับในกระดานนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือไม้ยงขวาเจอไม้ยงขวาแล้วครับแต่บังเอิญว่าเขาบุกกันเร็วจนไม่ได้ขึ้นลูกหมากก่อนเท่านั้นเองนะครับพอเริ่มมาครับผมฝั่งสีแดงก็โดดม้ามาเลยสีขาวเลยต้องเอาโคนขึ้นมาตั้งรับสีแดงครับผมพัฒนาเม็ดขึ้นมาสีขาวเอาม้ามารองต่อด้วยทิมเบียไล่ม้าครับผมตานี้ต่อให้สีแดงกินตัดนะครับสีขาวก็ยังไล่ม้าได้อยู่สีแดงจึงต้องถอยกลับไปครับต่อมาครับผมสีขาวทิมเพื่อจะปูสามเบี้ยนะครับสีแดงกินตัดเข้ากลางและสีขาวก็จบด้วยการใช้เม็ดกินนะครับผมสีแดงไม่หยุดเท่านั้นครับผมทิ้งเบี้ยเข้ามาไล่สีขาวถอยเม็ดกลับไปที่เดิมสีแดงครับเตรียมการโดยการเอาเรือมากดขุนนะครับหลังจากนั้นขุนขยับหลบแต่สีแดงก็ยังเปิดเม็ดเพื่อให้เรือได้ทำงานสีแดงครับผมดันเม็ดลงมาตานี้ครับผมสีขาวต่อให้ใช้เม็ดกินก็ยังเสียสองนะครับจึงต้องหลบออกไปแต่การหลบอาจจะไม่ดีมากนักเพราะหลบก็ยังโดนทิ่มได้นะครับผมและฝั่งสีขาวครับก็ได้ขึ้นมาโยงขวาสักทีนะครับผมสีขาวครับผมเริ่มตั้งแนวรุกโดยการเอาเรือมาเป็นเรือคู่นะครับผมขุนสีแดงจึงต้องหลบไปทางปีกซ้ายและสีขาวก็เอาม้าหลบไปทางปีกขวาการแลกกันตรงนี้ครับผมบอกได้เลยว่าหมดนะครับจากตัวหมากที่ดูหนาแน่นกันอยู่เมื่อกี้นะครับผมก็โดนแลกออกไปกันจนหมดนะครับแต่ว่าสีขาวก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีเพราะว่าเขามีม้าถึง2ตัวนะครับฝั่งสีขาวก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมหาช่องทางเอาเรือกันเพื่อไม่ให้ลุกจนด้วยเรือสีแดงครับยอมกินเรือนะครับผมเพื่อให้เหลือเรือ1ลำและก็สู้กันด้วยม้า2ตัวเรือ1ลำนะครับสีขาวก็พยายามหาช่องทางตอดกินได้เรื่อยๆสีแดงก็กินไปตอดไปเหมือนกัน
ีขาวทำการลุกฆ่าตานี้นะครับผมหวังว่าจะต่อเรือแลกเรือกันนะครับแต่สีแดงไม่แลกดังนั้นเชิญชมจนจบกระดานนะครับครับแล้วก็จบลงด้วยภาพที่คาดไม่ถึงนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ